อีกเรื่องนึงไปดูเรื่องของพิษโควิดค่ะทำให้รถเมยเนี่ยต้องหยุดวิ่งถาวรเลยนะคะสายที่มีการพูดถึงกันก็คือ110แล้วก็127ค่ะก่อนหน้านี้เป็นการหยุดวิ่งแบบชั่วคราวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหยุดไปเลยนะคะถาวรเลยค่ะเรื่องราวนี้ก็มาจากเพจ f a c e b o o k ของรถเมย์ไทยแฟนคลับนะคะเขาโพสต์ภาพรูปรถเมย์สาย110นะคะก็เป็นวิ่งในเส้นทางพระราม6เทเวศค่ะ ระบุบอกว่าสาย110เนี่ยยุติการเดินรถถาวรพนักงานสาย110ที่ไปสมัครงานรถเมย์สายอื่นแจ้งข่าวบอกว่าต้องหยุดวิ่งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างที่บอกคือเขาก็มีการประกาศหยุดเดินรถชั่วคราวมาบ้างแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือหยุดเดินรถถาวรเลยนะคะ สำหรับรถเมย์ถ้าหากว่าคุณผู้ชมต้องใช้เส้นทางนั้นนะคะก็มีสาย18ค่ะหรือว่าสาย18นะคะถ้าอิดอนุสาวรีย์ชัยก็ขึ้นแทนได้แต่ว่าอาจจะต้องต่อหลายต่อหน่อยนะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางนั้นนะคะตอนนี้สาย110ก็หยุดวิ่งแล้วนะคะนอกจากสาย110มีอีกหนึ่งสายก็คือ127ค่ะเส้นทางบางบัวทองนะคะแล้วก็วิ่งไปถึงบางลำพูค่ะก็ยุติการเดินรถด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ผลกระทบจากการที่รถเมย์หยุดวิ่งเนี่ยค่ะก็ทำให้พนักงานรถเมย์ทั้งสาย110และสาย127นะคะจำนวนหลายรายที่ต้องตกงานแล้วก็ไปสมัครงานกับรถเมย์สายอื่นยังมีเรื่องของประกันสังคมด้วยนะคะบางคนได้บางคนไม่ได้เดี๋ยวถ้ามีความชัดเจนมากกว่านี้เราจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมทราบนะคะ